นี่แหละบุญนันใดเสียเท่าเท่าเราให้ทานน้อยผลพันผลอานิสงส์ไม่เท่าเรานั่งสมาธิผลเดียวมีพระอานิสงส์มากนี่แหละพากันในทำบุญทำกุศลสร้างคุณงามความดีนี่แหละบ้านเมืองของเราก็เย็นเย็นเป็นสุขอาศัยพุทธศาสนาศาสนาคือคำสั่งสอนคำสอนอะไรสอนกายสอนใจของเราละความชั่วกลัวเราทุกข์กลัวเรายากกลัวเราลำบากลำคาญกลัวเราอดเราจนนี่แหละท่านทำคุณงามความดีทางกายทางวาจาดวงใจให้เรามีความสุขความเจริญนี่แหละในธรรมะคำสั่งสอนแนะนำมาสี่แจงแสดงในธรรมจักรพรรดิมสูตรสรุปแล้วคือกายกับใจนี่เป็นที่ตั้งแห่งพระพุทธศาสนาเป็นที่ตั้งแห่งมรรคและผลเป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ความเจริญเมื่อทั้งหลายได้ยินได้ฟังแล้วโยนิโสมนสิการพากันกำหนดจดไว้แล้วนำไปประพฤติปฏิบัติฝึกหัดตนตนไปแนะนำคำสอนแต่นี่ต่อไปในผลที่สุดประมาทธรรมคือความมีประมาทเมื่อท่านทั้งหลายไม่มีความประมาทแล้วจะประสบเป็นแต่ความทุกข์ความเจริญดังแสดงมาเอวังก็มีด้วยกับกาลสนิทอาภัยรับพรช้าก่อนยะถาวาริวะหาปุราปาริปุเรนติโตตินานเตตานังมุขกับปาทิสิตังบัติตังดุมุขิตเมวะทังเสตุสัพเพปุเรนตุสังกับหายจนพูดนรสุยธาปนิพุทธุมธาสัพเพเตโลภาสัพเพเตพยาสัพเพเตอันตรายาสัพเพทุกขวาสัพเพเตทูนิมิตาสัพเพเตอุปมังคราเป็นสันตุอายุวัตโกธนวัตโกสิริวัตโกยัญชวัตโกนะวัตโกวันวัตโกสุขวัตโกทุสเปธาสัพพิติโยยวัชันตุสัพโลโกนะสตุมาเตภัตตวันตรายโยสุขีติขายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังมุทาปจายโนยัตตาโรธัมมาวัตันติอายุวันโนสุขังภาลัง